สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลพลิกแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กซ์ลดความดันโลหิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลยสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่นิ่มนวลไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้เอาอันไหนก่อนดีอันไหนก่อนดีอันนี้ก่อนนะอันนี้ก่อนนะธุรกิจแรกใช่ค่ะเป็นธุรกิจแรกของเบลนะคะโจสบานอฟฟี่ค่ะหรือว่าถ้าอยู่ที่วงเวียนใหญ่จะชื่อโจ365ค่ะก็เป็นร้านขนมเล็กๆของเบลค่ะคือเบลอะชอบทานอยู่แล้วแล้วก็เบลรู้จักกับพี่โจที่เป็นหุ้นส่วนค่ะมานานแล้วก็เลยชวนเขาจากเชียงใหม่มาเปิดที่กรุงเทพมาร่วมกันค่ะคือที่จริงตอนแรกตั้งใจว่าจะลองตลาดจะตั้งใจขาย delivery ซะส่วนใหญ่แต่ว่าปรากฏว่าคือคนให้การตอบรับดีมากๆจนทำขนมไม่ทันค่ะใช่ก็ไม่ค่ะมันก็เปิดควบคู่กันไปอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าคนจะให้การสนับสนุนเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะตอนนี้ก็คือเพิ่มรายการผลิตเพิ่มกะเช้ากะกลางคืนทำขนมทั้งวี่ทั้งวันเลยค่ะมันมีปัญหาที่แบบว่าทำอะไรไม่ทันส่งไม่ทันมีไหมเพลคือมีค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่โจเขาก็อยู่ที่เชียงใหม่ด้วยค่ะแล้วพอมากรุงเทพอะทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยทั้งเรื่องระบบคนจัดการจัดการครัวหลังบ้านหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรต่างๆอะค่ะใช่ซึ่งเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าผลตอบรับมันจะดีขนาดนี้ด้วยตอนแรกเราก็เลยไม่ได้เตรียมตัวใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือพยายามอุดรูรั่วทำระบบจัดการทุกอย่างเรียบร้อยค่ะเบลหลักๆเป็น PR ค่ะใช่ตอนนี้ก็คือมีสาขาที่วงเวียนใหญ่แล้วก็มีครัวกลางอยู่พระราม9แต่ว่ากำลังจะเปิดเป็น Hidden Cafe ที่พระราม9อีกค่ะแล้วก็เดือนพฤศจิกาก็ร้านเดี๋ยวจะเปลี่ยนโฉมจะเอ็กกับศิลปินก็จะมีแรปตึกมีมุมถ่ายรูปอะไรต่างๆแพ็คเกจจิ้งต่างๆก็คือจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยค่ะเอาจริงๆก็ประมาณหนึ่งก็ถึงค่ะถึงใช่ค่ะก็โชคดีมากๆรวมถึงแบบเบลคุณทั้งพี่โจก็คือเป็นหลักๆเรื่องครัวแล้วก็มีพี่พลอยที่มาทำด้วยกันเป็นผู้จัดการก็คือเรื่องการจัดการต่างๆการแมเนจค่ะถ้ามันไปเจอเบลต้องไปสาขาไหนโอ้ยตอนนี้ต้องที่วงเวียนใหญ่ค่ะไปเข้าร้านทุกวันไหมไม่ทุกวันค่ะเข้าเท่าที่เห็นค่ะพยายามจะแจ้งใช่ใช่ค่ะเหมือนร้านเราเป็นแหล่งรวมนะคะคือเบลอะตอนแรกๆก็คือบอกทุกคนว่าเบลยังไม่ได้จัดแกรนด์โอเพนนิ่งนะแต่ว่าอยากจะชวนพี่ๆน้องๆมาช่วยกันชิมขนมว่าโอเคไหมชอบกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือพอหลังๆมาก็เริ่มมีไดเรกส่งมาแล้วว่าเฮ้ยเข้าร้านวันไหนบอกด้วยนะเบลก็เลยเหมือนต้องเซตวันว่าเดี๋ยววันนี้เบลเข้าชวนพี่ๆมาเหมือนมาจอยโมเมนต์กันมากินขนมกันนะคะไม่มีแล้วไม่มีมันแบบมันเลยถึงมันไปแล้วแต่ว่าเดือนพฤศจิกายนเนี้ยก็คือจะเป็นงานใหญ่อีกหนึ่งงานในงานเปลี่ยนโฉมค่ะแล้วจะวางไว้ว่าจะเป็นสาขาดีคือตอนนี้ก็มี2สาขานี้แหละที่วงเวียนใหญ่แล้วก็พระราม9กำลังทำอยู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้อีกค่ะในเมืองค่ะคือตัดสาขาภายในปีว่าหรือว่าหวังว่าจะภายในปีนี้พระราม9เปิดได้ประมาณต้นปีหน้าค่ะมันไวเกินที่เราคาดไว้ไหมว่าปีนึงแบบว่าโหได้หลายสาขาใช่คืออันนี้คือมันเป็นธุรกิจแรกที่เบลลงมาทำด้วยแล้วก็เราได้เห็นถึงปัญหาอะไรทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในระยะทางหมดเลยอ่ะแล้วมันดีมากๆเลยอะค่ะที่แบบเราเหมือนเราก่อร่างสร้างตัวสิ่งนี้ขึ้นมาจริงๆหยิบจับอะไรที่เป็นเงินเป็นทองสาธุค่ะคือก่อนอื่นอะต้องพูดกับว่าเรามั่นใจว่าขนมอร่อยไม่งั้นเราไม่กล้าขายใช่ช่วงนี้ก็เลยทุ่มเวลาให้กับธุรกิจไปก่อนด้วยค่ะคือส่วนนึงอะเพราะว่าละครพรหมลิขิตปิดแล้วแล้วเบลว่ายังไม่ได้รับละครเรื่องใหม่ยังไม่ได้รับงานแสดงใหม่เบลก็เลยมีเวลาค่ะหรอยังไม่เห็นข่าวที่จริงค่ะมีรายชื่อ5นางเอก5นางเอกเราเป็นนางเป็นรายชื่อแบบตรงๆเลยหรอให้ถ่ายเป็นไม่5นะครับคุณนะไม่ใช่ค่ะไม่มีใครแบบเกี่ยวกับทํางานโรงแรมมาเลยมั้ยไม่มีใครเลยชัดมากไม่มีเลยเจ้าค่ะไม่มีไม่ใช่เจ้าของ
อะไรเพิ่มไม่มีไหมไม่มีไม่มีจริงจริงไม่รู้อันนั้นไม่รู้อันนั้นเรียกว่าไม่รู้แล้วกันแต่ว่าไม่ได้คุยกับใครในเชิงนั้นเลยค่ะตอนนี้ต้องให้พลอยกลับไปเช็คระบบหลังบ้านอีกทีไหมคะอาจจะต้องลองดูเนาะเผื่อว่าเราตกหล่นหลังจากที่เราบอกว่าเราเหงาเรื่องอย่างมีคนคุยแล้วใครอยากมีใครคะปรากฏไม่เหงาเลยยุ่งอ่ะทำร้านด้วยอะไรด้วยค่ะถามว่าเราเป็นแบบไหนนะฮะจริงที่แบบเจ้าของแมวมันดีก็ไม่งงหรอกมันก็เข้าใจได้ค่ะที่มันเพื่อนใครส่งข่าวไปรู้ไหมว่าติดเป็นไม่ห้านะไม่มีเลยไม่ได้มีใครส่งมาเลยเพิ่งรู้นี่วันแรกใช่เพิ่งรู้ข้างบนแบบตะกี้อะค่ะถามแล้วแบบรู้ไหมว่าเอ้ยหรือจะมีแต่เราไม่รู้ตัวหรืออะไรงั้นก็แปลว่าก็ยังไม่เจอไงเออค่ะเชียร์แล้วนะอยากจะแบบอยากเจอแฟนยังไม่เจอไงแม่โอ้ยก็ไม่แล้วให้เขาทักซ้ำไปคะว่าใครขอตรงนี้เลยใช่ไหมเอาเป็นว่าใช่ไม่ใช่ก็เดี๋ยวว่ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่นี่อยากมีไหมตอนนี้เฉยๆยังไงก็ได้อะสำหรับเบลอะหรือว่าไปก็ไม่ได้ใช่ตอนนี้คือสนุกกับงานกับร้านด้วยค่ะไม่มีเวลาใช่ยังไม่มีเวลาเหงาค่ะอย่างเจ้าของธุรกิจอย่างเงี้ยเป็นตรงทาร์เก็ตเราไหมคะคือแปลว่าถ้ามีมุมมองที่แบบทำให้เบลเติบโตได้หรือว่ามีมุมความคิดได้เบลก็โอเคนะเพราะว่าเบลก็รู้สึกว่าถ้าเบลจะมีใครจริงๆก็ขอให้เป็นคนคู่ใจที่สามารถเป็นคนช่วยคิดช่วยอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะแล้วก็เป็นซัพพอร์เตอร์อะค่ะมีไม่มูมัวไม่ชงรวม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 ค่ะต่อคิวพระแม่ลักษมีอยู่ถ้าตัวเป็นเรื่องความรักนี่ต้องเป็นช้อยไหนช้อยกลางช้อยแรกช้อยสุดท้ายถ้าคุณไปมูสุดท้ายใช่ข้อแรกคืองานใช่ใช่ใช่เราอาจจะพลาดที่จุดนี้ก็ได้ค่ะที่เราไม่ได้ทำมีลิสต์ไหมว่าสเปค1 2 3 4 5ไม่แล้วค่ะอายุเท่านี้แล้วไม่แต่แค่แบบแค่คนที่เหมือนเป็นเพื่อนกันรู้ใจกันอย่างเงี้ยซัพพอร์ตกันแค่นั้นก็พอคนที่ชอบทานขนมหวานควรนะคะอย่ามาไดเอทตลอดนะไม่ได้ไม่นะแม่หนูแม่หนูมาบ่อยนอกนั้นมากันแบบคนละครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบไม่ได้เข้าร้านทุกวันค่ะแต่ได้ออเดอร์เยอะๆทุกวันก็จะมีเหมือนพี่ๆที่เป็นลูกค้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเขาก็จะชอบสั่งล็อตใหญ่ๆบางทีเอาไปงานประชุมสัมมนาอย่างเงี้ยก็มีสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสดุดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าทุกจังหวะเต็มซี่เบิร์ดหมดซ่าอาร้อน